เมื่อวานนี้กับการแข่งขันสุดเข้มข้นระหว่างแชมป์อย่างเจี๊ยบที่ได้ปะทะกับสุสะพายสวนมะม่วงจากชัยภูมิแต่เจี๊ยบก็ฟาดฟันเอาชนะมาได้รองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่9นั่นส่งผลให้เธอเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 115,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับพ่อค้าป๊อปคอร์นอารมณ์ดีที่ขอมาคว้าทุนซื้อเครื่องคั่วป๊อปคอร์นเครื่องใหม่ทุกวันนี้นะครับทำอาชีพเป็นพ่อค้าขายป๊อปคอร์นครับป๊อปคอร์นของผมนะครับเวลาทานไปนะฮะรสชาติจะกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเคี้ยวแล้วเพลินทานแล้วหยุดไม่ได้ตอนนี้มันเป็นยังไงต้องหาเครื่องทำป๊อปคอร์นใหม่แล้วเหรอครับใช่ครับกว่าจะเป็นนี่หม้อทะลุไปใบนึงเลยครับผมคั่วจนหม้อทะลุใช่ครับมันมีกี่รสชาติมี1รสชาติครับรสเดียวยังคั่วสมอทะลุเลยเพราะว่าเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้มันรวมกันอยู่ทั้งที่ยืมเข้ามาแล้วก็ของเราที่ซื้อมาใหม่ด้วยพังแล้วก็เอามารวมกันคือไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่กว่าจะเป็นก็หม้อทะลุคั่วทีนึงไหม้ก็ต้องไปล้างมาคั่วใหม่ล้างมาคั่วใหม่ถ้ามีเครื่องใหม่ก็ดีกว่านี้แล้วก็จะสร้างขวัญและกำลังใจให้เราหาเงินได้ต่อครับเสน่ห์เมตตามหานิยมหญิงชอบชายชมทั่วทั้งทาราสาวหนุ่มรักกันอธิษฐานใจเหมือนเรานั่งดูศิลปินอีกคนนึงเลยต้องยอมรับว่าแก้วเสียงมีเสน่ห์มากเขาเรียกเก๋าเลยกลับมาอีกครั้งกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ที่ทุกคนรอคอยอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกทองทุกภาคทั่วไทยปี2แจกโชค2ชั้นให้ทั้งลูกค้าที่ใช้และร้านค้าที่ขายกะทิอร่อยดีทุกภาคทั่วไทยโชคชั้นที่1ทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าโชคใหญ่ชั้นที่2ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า5ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า1ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า10ล้านบาทเพียงตัดกล่องกะทิอร่อยดีด้านภาษาไทยที่มีเชฟชุมพลและสติ๊กเกอร์รวยทะลุ10ล้านปี2ขนาดใดก็ได้หรือคูปองในรังชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรส่งมาทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือกล่องรับชิ้นส่วนทั่วประเทศเตรียมรับโชคทองยิ้มฉ่ำหน้าบันกันข้ามปีกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีสวัสดีครับผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวงเพลงชิงโชนทุกความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่เพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมๆคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่เงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเตรียมเงินทุนไว้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่ไทยธนาวุฒิพี่แอนซิเรียมและครูสลาคุณนวุฒิครับสวัสดีครับช่วงนี้ใครร้อนตังต้องฟังทางนี้ฮะเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อด่วนมากได้เงินไวใน1ชั่วโมงไม่ต้องมีคนค้ำไม่หักค่าธรรมเนียมแถมฟรีประกันคุ้มครองวงเงินกู้แค่มีเล่มทะเบียนรถหรือโฉนดก็สามารถกู้ได้ติดต่อสาขาเงินชัยโยได้ทุกวันหรือโทร027777333ร้อนตังก็ยังชัยโยเปิดรายการกันเลยเปิดรายการกันเลยเพลงใหม่จากนักร้องลูกทุ่งคนนี้นักร้องลูกทุ่งสาว EDM สุดแซ่บวันนี้มากับชื่อใหม่ครับผมมิวเชคกับเพลงไม่เลิศไม่เชืกดไลค์ไอ้ลอยโชว์ไลค์เร้าใจละสิถ้าชอบก็บอกอย่าให้คอยนานยอมทอดสะพานเราไม่อยากเสียเวลานิ่งๆไว้ก็ดีแต่บางทีก็ต้องคว้าเป็นคุณและสตรีแต่ไม่เนียมอายนะคะก็คุยมาเป็นปีทำไมยังลีลาถ้าเปลี่ยนใจขึ้นมาอย่าหาว่าไม่เกรงใจไม่รักมีชดอยู่ยากต้องแซ่บต้องซีกันบ้างฉันยอมลาถูกไล่มาข้ามจะไปหัวใจของฉันไม่ไหวนิ่งๆไว้ก็ดีแต่บางทีก็ต้องคว้า
ป็นคุณสตรีแต่มีเนียมอายนะคะก็คุยมาเป็นปีทำไมลีลาก็เปลี่ยนใจขึ้นมาอย่าห้าวไม่เกรงใจไม่รันมีฉันอยู่ยากต้องเสพต้องซีกันบ้างฟาดฟาดเรียบแบบเฟรียไม่เลยไม่รันมีฉันดูลาดดูใครมาข้ามทำไมหัวใจคงทนไม่ไหวอีกรอบไม่รันมีฉันอยู่ยากต้องเสพต้องซีกันบ้างฟาดฟาดเรียบแบบเฟรียไม่เลยไม่รันมีฉันดูลาดดูใครมาข้ามใช่ไหมต้องเรียกมิวเชคแล้วค่ะอ๋อฮะมันไปมันทำไมถึงกลายเป็นมิวเชคก็มันมีความแซบความเชคมากขึ้นเป็นมิวเชคซึ่งสีแสบตามากเลยทีเดียวเพลงนี้ตอนปล่อยนี่เขาเอาเลิกเอาชัยด้วยดูเลิกดูยามใช่ค่ะเป็นวันของพระแม่ลักษมีด้วยค่ะก็เลยชมพูขนาดนี้แล้วก็อ๋อนี่คือสีของพ่อแม่รักษมีด้วยใช่ค่ะก็เลยแบบว่ามีโอกาสได้ไปร้องเพลงถวายด้วยเพราะว่าเป็นความบังเอิญเป็นฤกษ์ดีพอดีอ๋ออ๋อเป็นความบังเอิญใช่ค่ะโอเคฝากเพลงนี้หน่อยปล่อยฤกษ์ดีทันทีแล้วก็ขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะไม่เลิศไม่เชิดนะคะอยากให้ทุกๆคนนะคะเอาไปสนุกเอาไปเฟียสเอาไปเลิศเอาไปเชิดด้วยกันนะคะตอนนี้ก็รับชม MV ได้แล้วค่ะที่ Grammy Go Official นะคะแค่พิมพ์ว่าไม่เลิศไม่เชิดก็ได้ค่ะติดตามชมกันได้นะครับผมวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะพร้อมค่ะประจำที่เลยครับมิวเชพี่น้องชาวโคราชมามวนซื่นกับด้วนเพลงชิงทุนสัญจรณตลาดเซฟวันในวันเสาร์ที่19ตุลาคมนี้ตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นไปพบกับพิธีกรประจำรายการแฟรงค์ปักชนและเหล่าศิลปินจากแกรมมี่โกลลำยองน้องหินห่าวเต๋าภูสินรวมถึงแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนและพิธีกรรับเชิญเนสเซไวเวอร์เต็มอิ่มกับบูธกิจกรรมพร้อมลุ้นรับเงินทุนจากวงล็อกกลับบ้านไปอีกด้วยและการประกวดร้องเพลงชิงเงินทุนแบบที่ยกรายการไปไว้ตรงหน้าคุณชมฟรีตลอดงานพบกันในงานด้วนเพลงชิงทุนสัญจรสนับสนุนโดยจุฬาเฮวันนี้ชัยชนะของแชมป์ของเราหมายถึงเงินทุนสูงสุดจะเพิ่มเป็น 100,000 บาททันทีแชมป์9สมัยผู้สะสมเงินทุนจากเงินชโยสินเชื่อจำนำทะเบียนอยู่ 115,000 บาทเจี๊ยบจากนครพนมสวัสดีค่ะมาท่าสวยมากเลยประจำที่วันนี้ถ้าสามารถป้องกันแชมป์ได้จะเป็นแชมป์สมัยที่10ทันทีและช่องเงินทุนสูงสุดจะเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 บาทสู้เต็มที่นะฮะสู้ค่ะด้านนี้ฮะคุณจะได้พบกับพ่อค้าสุดอารมณ์ดีที่ขอมาหาเงินทุนซื้อเครื่องคั่วป๊อปคอร์นเครื่องใหม่ครับผมที่เฮงจากปราจีนบุรีเอสวัสดีครับสวัสดีครับตัวเลยครับพี่ชายสวัสดีครับผมชื่อเฮงมุกดาครับมาจากปราจีนบุรีครับผมอายุ36ปีครับตอนนี้ขายป๊อปคอร์นอยู่ใช่ครับขายอยู่ที่ไหนครับขายอยู่ที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับตอนนี้มันเป็นยังไงต้องหาเครื่องทำป๊อปคอร์นใหม่แล้วเหรอครับใช่ครับกว่าจะเป็นนี่หม้อทะลุไปใบนึงเลยครับผมใครช่วงหัดเนี่ยนะใช่ครับใช่ๆคั่วจนหม้อทะลุใช่ครับกว่าจะได้สูตรนี้มาใช่ครับมันมีกี่รสชาติมี1รสชาติครับรถเดียวยังคั่วสมอทะลุเลยมีแค่รถเดียวนะครับมีรถเดียวมีรถไล่รถไล่รถเป็นยังไงอธิบายเป็นหวานคาราเมลหอมนมสดครับมีรถเดียวนะครับกรอบนอกนุ่มในเอามาไหมล่ะไม่ได้เอามาครับโอ้นี้ก็ร้องเพลงอะไรอะคะบาปนิดนึงแล้วกันฟังไม่ค่อยดีไม่ค่อยได้เลยไม่ได้เอามาฝากให้กินไปดูกันดีว่ารสชาติหน้าตามันสวยแค่ไหนใช่ครับไปดูร้านพี่เฮงครับทุกวันนี้นะครับทำอาชีพเป็นพ่อค้าขายป๊อปคอร์นครับช่วงกลางวันทำคั่วป๊อปคอร์นที่หน้าห้องเล็กๆหน้าห้องเช่านะครับแล้วก็หาลูกค้าวิ่งส่งตามร้านค้าร้านข้าวร้านก๋วยเตี๋ยวร้านกาแฟในเขตละแวกอำเภอศรีมหาโพธิ์ครับปัจจุบันนะครับอยู่กับแฟน2คนครับอยู่ที่ห้องเช่าครับแฟนก็จะช่วยแพ็คป๊อปคอร์นนะฮะใส่แก้วนะครับผมติดสติ๊กเกอร์ให้ดูสวยงามนะฮะให้ดูดีน่าทานนะครับผม
ถ้าส่งร้านค้าจะอยู่ที่แก้วละ15บาทนะครับผม10แก้วขึ้นไปครับถ้าเป็นขายปลีกก็แก้วละ20บาทครับป๊อปคอร์นของผมนะครับเวลาทานไปนะฮะรสชาติจะกรอบนอกนุ่มในนะครับผมเคี้ยวแล้วเพลินทานแล้วหยุดไม่ได้นะฮะลูกค้าส่วนมากจะบอกอย่างนั้นนะครับผมจุดเริ่มต้นในการเป็นพ่อค้าป๊อปคอร์นนะครับเริ่มมาประมาณ1ปีแล้วแหละนะฮะเริ่มมาจากเป็นอาชีพเก่าของแฟนตอนนี้ขายแรกๆนะครับเครื่องที่ทำป๊อปคอร์นเนี่ยยืมเข้ามาแล้วพอทำเป็นพอทำได้ก็รวบรวมเงินก้อนเล็กๆไปซื้อใหม่มาซื้อเครื่องที่มันไม่ค่อยสมประกอบหรอกนะฮะแล้วก็มาปรับมาจูนมาแต่งแต่สุดท้ายก็โอ้โหนะบางทีคั่วทีนึงไหม้ก็ต้องไปล้างมาคั่วใหม่ล้างมาคั่วใหม่ก็ไปคั่วมาหม้อทะลุก็เลยได้กลับไปเอาตู้เครื่องทำป๊อปคอร์นที่ยืมเข้ามาน่ะมาทำใหม่อีกรอบหนึ่งมันไม่ได้สูตรแต่ตอนนี้โอเคแล้วได้สูตรแล้วนะครับนอกจากเป็นพ่อค้าป๊อปคอร์นนะครับช่วงเย็นๆนะผมก็ไปรับจ็อบรับจ้างร้องเพลงร้านหมูกระทะช่วงเย็นประมาณ6โมงไปจนถึงประมาณ4ทุ่มความรู้สึกได้ไปร้องที่ร้านนะครับคือมันเหมือนความฝันของเรากับคนที่ชอบร้องเพลงอายุเยอะๆอย่างเงี้ยนะฮะมันปลดปล่อยพลังที่มีใช้ศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่ไม่ได้แบบต้องใช้เสียงหนักๆต้องเอนเตอร์เทนอะไรมากมายเหมือนงานนอกสำหรับเงินที่ได้มาเงินเดือนร้องเพลงเงินขายป๊อปคอร์นนะครับก็จะส่วนหนึ่งก็จะแบ่งส่งให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พ่อตาแม่ยายส่งให้ลูกบ้างแล้วก็จะมีในเรื่องของหนี้ที่มีอยู่นะครับที่มีอยู่ค่อนข้างจะพอสมควรเราก็ต้องทำทุกอย่างนะครับเพื่อได้จ่ายหมดทุกทางเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนนะครับคือหลักๆเลยอยากได้เครื่องทำป๊อปคอร์นใหม่ที่มีมาตรฐานให้ทำรวดเร็วออกมาได้คุณภาพที่ดีเพราะว่าเครื่องที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันรวมกันอยู่ทั้งที่ยืมเข้ามาแล้วก็ของเราที่ซื้อมาใหม่ด้วยพังแล้วก็เอามารวมกันคือไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะแต่ก็พอใช้ได้ถ้ามีเครื่องใหม่ก็ดีกว่านี้แล้วก็จะสร้างขวัญและกำลังใจให้เราหาเงินได้ต่อครับวันนี้ผมมาดวลเพลงชิงทุนนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับทำให้สุดความสามารถเลยครั้งนี้เพื่ออนาคตแล้วก็เพื่อทุกคนที่รออยู่ด้านหลังครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ผมจะทำให้เต็มที่นี่เป็นลูกผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องหยุดการศึกษาตัวเองเพื่อคนข้างหลังใช่ครับเลิกเรียนตั้งแต่ม.อะไรครับม.สามได้วุฒิม.สามมาใช่ครับออกมาทำอะไรบ้างอ่ะก็ออกมารับจ้างขุดมันตัดอ้อยทั่วไปเพราะว่าที่บ้านไม่มีสวนไม่มีอะไรก็รับจ้างทั่วไปเป็นงานเกษตรใช่เป็นงานเกษตรอ๋อแล้วก็ใช้วิชาที่คุณครูสอนตอนประถมร้องเพลงก็บางทีก็ออกไปรับจ้างบ้างไปประกวดบ้างเสร็จแล้วก็กลับมาตัดอ้อยรับโทรศัพท์เย็นนี้ไปร้องเพลงนะวันพรุ่งนี้ไปร้องเพลงตัดอ้อยเสร็จก็กลับมาอาบน้ำตื่นก็ไปทำอย่างนี้ส่งน้องส่งน้องเรียนใช่แล้วก็จนได้ข้ามจังหวัดปราจีนบุรีมาอยู่กับวงดนตรีที่เขามีสถานีวิทยุเขาเห็นแววแล้วเขาให้ไปจัดเป็นนักจัดรายการชุมชนก็กัดร้องเพลงไปด้วยรับจ็อบไปด้วยเปิดสถานีให้เขานะเปิดสปอร์ตจัดรายการมีฉายาไหมมีฉายาในฐานะดีเจไหมดีเจพี่เขาตั้งให้ดีเจหนุ่มหน้าใหม่ไม้มุกดาไม่จากเฮงเป็นไม้เฉยเลยเว้ยเขาก็จะรู้จักกันในนามนี้ใช่ครับทำงั้นอยู่นานแค่ไหนก็จัดรายการถ้าไม่มีงานนอกก็พี่เขาก็ไปฝากที่ผับให้ผับใกล้ๆไปชงเหล้าเพราะเขารู้ว่าพอร้องเพลงได้เขาก็ให้ถัดขึ้นไปร้องเพลงไปร้องเพลงเนี่ยแล้วคราวนี้ผับปิดพับปิดอีกนะพับปิดก็รับจ้างร้องเพลงทั่วไปปิดไอ้ตอนโควิดนี่แหละใช่ไหมใช่ครับอ๋องานคิวเพลงก็หายหมดก็ได้เวลาไปร้องเพลงเนี่ยได้เจอคนสวยๆบ้างไหมก็มีนะมีทุกงานมีทุกงานมีทุกงานใช่ไหมมีทุกงานแล้วเคยไปเจอคนสวยในงานแล้วไปจีบเขาไหมมีครับหลักฐานมีไหมมีครับไหนฮะอยู่ด้วยคนนี้เหรอคนนี้เหรอใช่ครับเอาผมเมื่อหน่อยแล้วไปเจอที่ไหนไปเจอที่ไหนเจอที่งานร้องเพลงนี่แหละครับวันนั้นงานประมาณไหนงานกลางวันหรืองานกลางคืนงานกลางคืนงานกลางคืนเขาก็มากับคนรู้จักเราเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราหรอกมองของผมอยู่คนเดียวผมจะทำยังไงถึงจะ
ติดต่อได้ผมก็ไปลื้อเฟซเพื่อนผมไปลื้อๆดูเขาต้องเป็นเพื่อนกันดิแล้วก็ไปเจอพอไปเจอผมก็ไปกดจดไลค์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 ส่งไปก่อนส่งข่าวไปก่อนส่งข่าวไปก่อนไลค์แบบไลค์เหตุผลนะโอ้ยไลค์ยาวๆเลยส่งข่าวไปก่อนครับว่าไอเราแอบปื้มอะไรประมาณนี้อตอนนั้นงงไหมหรือเขินหรือว่าความรู้สึกเป็นยังไงก็งงอะค่ะพอไม่รู้จักกันมาก่อนเลยใช่ค่ะแล้วเปิดโอกาสให้เขาได้เจอหน้าเจอตากันได้คุยกันนานไหมหลังจากได้คุยเฟซกันไม่นานไม่นานนี่สักเดือนนึงประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นเป็นไงคะแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกับเขาเขาน่ารักยังไงบ้างก็เห็นเขาเป็นคนขยันนะคะทำมาหากินค่ะร้องเพลงทำงานทุกอย่างค่ะงานบ้านเขาก็ทำค่ะนี่ดึงมีดึงหน้าเล็กน้อยทำครับทำไมถึงทุ่มเททำทุกอย่างก็โลกสมัยมันเปลี่ยนไปนะมีอะไรช่วยกันได้เราก็ทำเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้นำครอบครัวสุดยอดวันนี้ต้องการเงินทุนไปซื้อไอ้อุปกรณ์ใหม่ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้อยากได้เครื่องใหม่เอาใหม่กิ๊บๆเลยครับผมสักเท่าไหร่สัก12,000ฮะอย่างดีเลยอย่างดีเลยใช่ครับอันนี้คือจะทำได้โฟลว์เลยใช่ครับทำได้ทีเดียวเยอะๆใช่ครับขยายกำลังงานผลิตขึ้นไปใช่ครับหาเงินได้เป็นแสนเป็นล้านก็หาได้ครับเออนี่ขยันอย่างนี้ไม่พอกำลังใจยังดีด้วยเป็นยังไงบ้างครับมิวเชคอยากลองทานค่ะเป็นคนชอบทานป๊อปคอร์นเหมือนกันแล้วก็อยากชื่นชมพี่เป็นคนที่แบบขยันมากๆแล้วใครได้เป็นแบบว่าพ่อบ้านพ่อเรือนหรือว่าสามีนี่ไงอิจฉาจังเลยค่ะยอมรับแบบพี่ที่ต้องหาแถวไหนอีกคะพี่ทราบแล้วแต่คนเลยนะก็โชคเป็นความโชคดีของทั้งของตัวภรรยาพี่เองแล้วก็ตัวพี่ด้วยที่ก็เป็นคนที่มีกำลังใจแล้วก็มีแรงกายแรงใจที่ดีมากๆแล้วขยันมาตลอดคนแบบนี้ก็ไม่มีทางอดตายแน่ๆค่ะพี่แฟนค่ะใช่ครับครับขอ1เพลงในฐานะที่แอบซุ่มซ้อมมาอย่างนอยาวนาน1เพลงต่อหน้าคนทั่วทั้งประเทศนั่นคือเพลงนางกวักมหาเสน่ห์ครับจากเฮงครับพร้อมบุญหนักโสภาอาองค์ยิ่งนักเธอชื่อว่านางกวักใครเห็นใครรักรุ่มลงงามรูปงามใจงามทั้งวาจาสูงส่งชวนให้พะวงงวยงงตะลึงจังงังรูปคิ้วขันสอนคนตางอนแก้มอิ่มสีนวลตรังเสียงนางดังเสียงระฆังซึมซาบเหมือนมนต์สั่งคนช่างลงกลับมาชมเรื่องหรือไกลยิ่งและชายนิยมบุญแม่สร้างสมเกิดมาให้คนบูชาส
สน่ห์เมตตามหานิยมหญิงชอบชายชงทั่วทั้งทาราสาวหนุ่มรักกันอธิษฐานใจชาวบ้านทั่วไปขอพึ่งบุญญาหนุ่มสาวยามความรักโดยราบนบานได้ดังจินตนาแม่แผ่เมตตาทั่วไปอมลูกนี้ขาดรักวอนกราบแม่นางกวักช่วยกวักรักมาให้เมตตาอย่าให้ลูกแก่ตายด้วยถูกหญิงแนงนายเห็นใจช่วยโปรดดูแลมนเมตตามหานิยมของแม่สาวๆแอบทะแงหันแลด้วยแม่กวักมาเพียงครับผมเป็นไงน้องมิวส์ร้องเพลงเพราะมากๆเลยค่ะเหมือนเรานั่งดูศิลปินอีกคนนึงเลยถ้าไม่ได้บอกว่าแบบขายป๊อปคอร์นเราก็คิดว่าเรามาดูศิลปินอีกคนนึงเหมือนกันค่ะจริงๆร้องเพลงเพราะมากเลยค่ะพี่แฮงค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะยังไงครับพี่ชายครับจริงๆคุณเฮงเป็นคนที่ร้องเพลงดีผมชอบวิธีการออกเสียงเป็นธรรมชาติมากเขาเรียกเก๋าเลยร้องเพลงมีเสน่ห์เห็นจากการดึงจังหวะการเล่นล้อเล่นกับจังหวะดีมากนะครับทำให้เคลิ้มตามกับการร้องของคุณเฮงเพียงแต่ว่าวันนี้มีข้อเสียอย่างเดียวคือเสียงเหมือนท่อนแรกๆไม่ได้วอร์มมาอย่างเธอชื่อว่านางกวักคำว่าแตะไม่ถึงจริงๆมันแตะถึงแต่เหมือนนักวิ่งอ่ะพอออกสตาร์ทเลยอ่ะมันร่างกล้ามเนื้อมันไม่ได้วอร์มมันไม่สามารถสั่งงานออกมาได้ในทันทีวันนี้มีข้อเสียแค่ตรงนี้เองเสียงอาจจะยังไม่มาเสียงอาจจะแหบตอนหลังๆดีครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อันครับเชิญครับจริงๆก็ยินดีด้วยกับการที่เราได้เจอใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นเนื้อคู่กันแล้วแบบทำธุรกิจด้วยกันลงแบบร่วมหัวจมท้ายกันอะไรอย่างเงี้ยนะอันว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เฮงเขาดูเป็นผู้ชายที่สุภาพดูเป็นคนที่แบบบางทีผู้ชายที่แบบเหนียมเหนียมเขินเขินอะไรเงี้ยมันก็จะมีเสน่ห์พอพูดเนี่ยอย่างนึงนะคะแต่พอได้ฟังการร้องเพลงเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์เพลงได้ต่อเนื่องแล้วก็เวลาร้องเพลงแล้วน่าฟังค่ะอันนี้สำคัญเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับเชิญคุณสละครับคือมันเห็นทรงบางอย่างในความเป็นเฮงมันดูมีเสน่ห์ดีนะครูว่าไม่ว่าจะในนามของผู้นำครอบครัวหรือในนามศิลปินก็ตามมันจะมีบุคลิกหนึ่งที่ดูง่ายๆแต่ดูเท่และที่ชอบมากก็คือในบุคลิกของคนดูธรรมดาคนหนึ่งมันมีเสน่ห์ในเรื่องของแก้วเสียงวันนี้ต้องยอมรับว่าแก้วเสียงมีเสน่ห์มากนะเสียงแบบเฮงเนี่ยครูมองว่าเป็นตระกูลเดียวกับพี่ไมค์พี่รมพรตระกูลเดียวกับอาจารย์ไวยพจน์เพชรสุพรรณมนแคนหรืออะไรต่างๆที่เขาเป็นนักร้องดังๆอ่ะคือพอร้องออกมาแล้วมันเห็นแก้วเสียงซึ่งเสียงแบบนี้เท่าที่ครูเคยเจอมาจะเป็นคนปลอมเป็นคนอื่นไม่เป็นร้องเมื่อไหร่ก็เป็นตัวเองวันนี้จุดอ่อนมีเล็กน้อยหนึ่งคือมันไม่สุดน่าจะมาจากความตื่นเต้นร้องไปนิ่มเหนียมเขินแรงที่เคยปล่อยเต็มร้อยอาจจะปล่อยมาได้แค่ประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์มันมีความไม่สุดอันที่สองก็คือรายละเอียดบางคำซึ่งเหมือนว่าเฮงจะทำได้กว่านี้แต่พอมันไม่สุดมันก็ไม่สุดโซภาอาองยิ่งนักยิ่งหางตัวนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆที่คนร้องได้ระดับนี้ต้องทำได้แต่เฮงก็เหมือนแตะแล้วผ่านมีบางจุดเล็กๆน้อยๆแต่ภาพรวมถือว่าดีเลยแม้ไม่สุดในนามเฮงแต่เหมือนว่ามันมีคำว่ากว่าเมื่อเทียบกับคนอื่นอยู่นี่คือภัยธรรมชาติสำหรับน้องเจี๊ยบครับรอดูครับครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์9สมัยเจี๊ยบลูกสาวเกษตรกรจากนครพนมวันนี้เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างเฮงเพื่อก้าวสู่การเป็นแชมป์10สมัยได้หรือไม่เป็นไ
็นยังไงวันนี้ได้ข่าวว่ามีกำลังใจมาร่วมเชียร์ด้วยใครคะวันนี้มีคุณแม่มาด้วยค่ะผมมือคุณแม่หน่อยคุณแม่สวัสดีครับขอคุยด้วยหน่อยจ้าแหมลูกสาวนี่สวยเหมือนใครครับแม่สวยเหมือนแม่มั้งคะแฟงถามดีแล้วแฟงเริ่มถามดีแล้วแม่จ๋าตอนที่ลูกไปบอกแม่ว่าได้แชมป์ดวลเพลงชิงทุนแม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ดีใจตัวลอยเลยค่ะตัวลอยเลยเหรอกระโดดลั่นกระโดดเลยค่ะกระโดดกอดกันเลยกระโดดกอดพ่อที่บ้านนะคะดีใจกันทั้งคู่เลยค่ะดีใจมากค่ะวันนี้ถ้าชนะได้เงินทุนสูงสุดเพื่อเป็นแสนหนึ่งแม่จ๋าเอาไหมเอาค่ะเอาอยู่แล้วเป็นไงรู้สึกดีขึ้นไหมเวลามีคุณแม่อยู่ใกล้ๆอย่างนี้รู้สึกดีมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่หนูก็จะประกวดร้องเพลงแต่ละครั้งทุกเวทีคุณแม่ก็จะไปด้วยตลอดทุกเวทีค่ะโอ้ดีจังเลยวันนี้ก็มีกำลังใจมาด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะบรรยากาศแบบนั้นมันกลับมาอีกครั้งใช่ค่ะนะแล้วมันจะมีความสุขถ้าคุณแม่ยืนดูอยู่ถูกต้องไหมใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้แจกจ่ายความสุขให้คนทั่วทั้งประเทศพร้อมกับคุณแม่ไปพร้อมกันกับหนึ่งบทเพลงเพื่อโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง 100,000 บาทนั่นคือเพลงสร้างใดสร้างแล้วค่ะจัดไปบ่แม่นใจบ่มักดี
มาเห็นกันข้างป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้อีหลีบอกแน่นใจบอกมักดีแต่ย้อนหักอายนิติเลยสั่งบ่ได้บอกแน่นใจบอกมักดีแต่ย้อนหักอายเป็นยังไงน้องมิวเช็คหวานเจี๊ยบเลยจริงๆชื่อน้องเจี๊ยบใช่ไหมคะเสียงก็หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบจริงๆเคยฟังน้องร้องเพลงที่คัฟเวอร์ด้วยค่ะก็คือแบบโอ้เรายังชอบเลยแล้วก็เพิ่งได้มาฟังสดๆของจริงเสียงหวานเจี๊ยบเลยจริงๆแล้วค่อนข้างจะครบองค์ด้วยแล้วหนูเห็นอีกหลายๆมุมด้วยนะคะแบบว่าเขาเต้นเก่งมากนะคะพี่สันเห็นหนูเช็คแบบนี้ใช่ไหมน้องก็เช็คได้อย่างหนูเลยนะคือคู่กันแบทเทิลกันได้แบทเทิลกันได้เลยแบทเทิลนี่คือพี่น้องเลยมาลงเลยเนี่ยปึ่งแบมาดิเอาดิ5 6 7 8 music ย่ออีกหมุนหน่อยหยุดแล้วที่ผ่านมาคืออะไรแล้วที่ผ่านมาคืออะไรก็นิดหน่อยค่ะก็ถามว่าที่ผ่านมาคืออะไรตอบว่านิดหน่อยไม่ตรงคำถามครับไม่เขาค่อยๆปล่อยของเขาค่อยๆปล่อยของจะให้มาสังใดสังแล้วก็ไม่ได้ไงใช่ไหมใช่เอ้ยมาทลายจุดมุกไตให้น้องเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดพยายามที่ขอบคุณมากค่ะอ๋อหนูเป็นแนวนี้ใช่ไหมเต้นได้เต้นได้ค่ะเวลาไปรับงานนี่ก็รับงานร้องเพลงนี่ก็มีต้องมีเต้นด้วยใช่ค่ะเป็นธรรมดาเลยก็เต้นต้องฝึกไว้ใช่ค่ะเป็นไงครับพี่ไทยครับสำหรับน้องเจี๊ยบนะครับพี่ไทยถือว่าโอ้เรามีพรสวรรค์มากสิ่งที่ชอบที่สุดของพี่ไทยคือน้ำเสียงเรามีเสียงที่สว่างเสียงสูงที่ดีมากวันนี้เลือกเพลงดีด้วยเลือกเพลงทำให้เราสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่แต่วันนี้มีจุดเล็กๆนิดหน่อยคือประโยคแรกคำว่าเกาหูว่าอายทิ้งไปบางทีสิ่งเล็กๆวันนี้ไม่ท่อนแรกแค่นั้นเองนะครับมีคำว่ากะมันเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนักกีฬายังไม่ได้เตรียมตัวก็ตอบไปนะครับคำว่ากะยังไม่ค่อยดีมันเหมือนยังไม่ค่อยมั่นใจเหมือนร่างกายยังไม่ได้วอร์มแต่ตรงนั้นดีหมดยิ่งเป็นยิ่งท่อนที่เป็นเสียงสูงยิ่งเสียงที่เราทำเป็นเฮดโทนขึ้นไปมันสะกดอยู่นะครับเดี๋ยวรอบเปรียบเทียบแล้วกันขอบคุณครับขอบคุณครับเจอพี่แอนครับสำหรับแอนนี่เป็นครั้งแรกที่เพิ่งเจอน้องเจี๊ยบนะคะก็ประทับใจก่อนเลยครั้งแรกคือรู้สึกว่าพอมองไปแล้วน้องเขาเหมือนแบบดาราเกาหลีดีอ่ะคือมีความแบบสว่างของใบหน้าเหมือนกับเสียงเลยคือเสียงจะแบบสว่างสวยแล้วดูเป็นเสียงแบบเสียงหวานอย่างที่ทุกคนได้ยินนะคะแล้วพอปล่อยของออกมาในท่าเต้นเมื่อกี้ก็ทำเอาพี่ช็อกเหมือนกันนะคือแบบว่าพอร้องแต่ว่าจริงๆแล้วคือเหมือนนักแสดงคือเราเล่นได้ทุกบทบาทถูกไหมคือแบบหลายๆคนก็ช็อกในบทที่แอนเป็นตัวร้ายอยู่เหมือนกันก็ดังนั้นก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเจี๊ยบน่าจะเป็นคนที่ครบรถน่าจะแบบน่าจะได้ทุกทางเหมือนกันในสไตล์ของเพลงนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์วันนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังสำหรับเพลงนี้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะขอบคุณครับเชิญทุกหล่าครับน้องเจี๊ยบออกมาป้องกันแชมป์รอบนี้เนี่ยภาพรวมมันประมาณเวลาใช่ก็สุดเด่นที่สุดคือพลังตอนนี้ถ้าเทียบกับพี่เฮงเนี่ยได้เปรียบเรื่องพลังแล้วมันมีบางคำที่ปล่อยออกมาแล้วมันสุดมากลูกแต่ตรงมีจุดไม่สมบูรณ์ก็ชัดมันเหมือนมีอาการเกร็งเหมือนคนเพิ่งร้องวันแรกไม่เหมือนเป็นสมัยที่10เหมือนหนูเกร็งหรือว่าหนูไม่มั่นใจในเพลงหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าสมาธิไม่ค่อยดีทีนี้มันก็เลยกระทบเรื่องอารมณ์เพลงวันนี้จุดที่มันไม่สมบูรณ์คือเรารู้สึกว่า
จี๊ยบไม่ได้ร้องเพลงเนี่ยแต่เจี๊ยบกำลังอยู่ในระหว่างท่องเพลงมันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ชัดกว่าแต่จุดเสียก็ดูเหมือนว่าจะเสียกว่าเพราะว่าพี่เฮงเข้ามาแบบธรรมชาติเขาปล่อยที่ว่างไว้แค่หนึ่งเขาไม่ได้วอร์มเสียงสองเขาออกเสียงเบาไปหน่อยเท่านั้นเองคู่นี้สูสีมากครับรอสรุปครับขอบคุณครับเสียพี่เฮงครับและตอนนี้ถึงเวลาที่กรรมการต้องตัดสินใจครับแชมป์9สมัยของเราวันนี้ฮะเดิมพันก็คือการมีโอกาสคว้าเงินทุนสูงสุดถึง 100,000 บาทครับผมแต่ที่ขวางอยู่หน้านี้โหดเหลือเกินเสียงร้องเป็นธรรมชาติฮะพร้อมกับความมั่นอกมั่นใจของผู้ท้าด่วนใครจะคว้าแชมป์ลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์นะคะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้ดุเดือดฮะแชมป์ของเราพบกับภัยธรรมชาติความเป็นธรรมชาติของพี่เฮงฮะแต่แชมป์ก็ตอบโต้อย่างปราณีตฮะดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่แอนซิเรียมให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่เจี๊ยบครับผมเอาละออกนำไปก่อนแล้วฮะแชมป์ของเราคะแนนต่อไปจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของเจี๊ยบแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่10ทันทีฮะวันนี้ลุ้นเงินแสนถ้าเป็นชื่อของเฮงเสมอกัน1ต่อ1ฮะต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อและครูสลาคุณอุ่นมอบคะแนนให้แกเฮงครับผมโอ้ยเห็นไหมเห็นไหมถึงมือจนได้พี่ไทยธนาวุฒิสุดหล่อครับผมโอ้โหต้อนรับการกลับมาโดยการเป็นคะแนนสุดท้ายในวันนี้ฮะชื่อที่จะปรากฏต่อไปนี้เราจะได้แชมป์10สมัยหรือว่าแชมป์ใหม่และแชมป์ดวลเพลงชิงทุนในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับเจี๊ยบครับผมแชมป์10สมัยจ้าอุ้ยต้องเป่าปากเลยนะเนี่ยเป็นไงครับคุณสลาครับแมตช์นี้คือการแข่งวันนี้เนี่ยถ้ามองจากมุมพี่เฮงไปนะมันเหมือนเขาปรุงป๊อปคอร์นเลยนะคือเขามีวัสดุที่อาจจะยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมบูรณ์แต่เขาปรุงเก่งมันอร่อยนั่นหมายถึงเสียงเพราะอารมณ์เพลงดีและก็ความเป็นธรรมชาติของเขาเนี่ยมันกลมกล่อมเลยในการร้องวันนี้แต่มันมีที่ว่างที่หนึ่งแหละพี่เฮงไม่วอร์มเสียงหรือวอร์มไม่ได้ที่หรือเกรงก็ไม่รู้นะแต่เสียงมันปริ้นออกมาอันที่สองคือพลังมันน่าร้องเพลงไหมมันต้องสุดเรื่องพลังนะยี่ห้อแบบไหมนี่มันต้องสุดเรื่องพลังแต่พี่เฮงไปปล่อยที่ว่างตรงนั้นไว้ทีนี้พอมาดูน้องเจี๊ยบนี่น้องเจี๊ยบนี่ถ้าเป็นการทำป๊อปคอร์นเหมือนกันเป็นคนที่มีวัสดุดีแต่ปรุงบางห่อก็ได้ที่แต่บางทีก็ไม่ค่อยอร่อยนะครับองรวมมันก็เลยเฉือนกันเล็กๆในเรื่องของภาพรวมวันนี้ซึ่งน้องเจี๊ยบเขาเด่นด้านพลังเสียงแล้วก็ความคมของเสียงพี่เฮงอย่าถอดใจร้องเพลงระดับมืออาชีพเลยอยากให้มั่นใจมากกว่านี้แล้วก็มีความเป็นมืออาชีพในการขึ้นร้องเพลงแต่ละครั้งคือต้องวอร์มเสียงต้องทำอะไรให้มันพร้อมที่จะร้องเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในตัวแล้วสู้ต่อไปครับครับวันนี้ฮะโรแลนด์เมเจอร์โค้ชมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบครับผมรู้สึกประทับใจมากๆครับที่ได้มาร้องเพลงในวันนี้และขอขอบคุณโรแลนด์เนเจอร์โค้ดที่มอบเงินทุนให้ 3,000 บาทผมจะนำเงินทุนนี้ไปต่อยอดขายป๊อปคอร์นต่อครับแล้วเนี่ยถึงเวลาของแชมป์10สมัยที่จะลุ้นเงินทุนสูงสุด 100,000 บาทกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์ในสมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินสะสมได้อีกไม่อั้น
จาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์10สมัยไปเท่าไรดีถนัดทนี100,000ออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยสาว100,000ตอนนี้มีอยู่ 115,000 บาทฮะและหลังจากนี้ทุกครั้งจะได้ลุ้นเงินแสนแบบนี้แหละเป้าหมายคือ 700,000 ฮะเฮ้ยดีดูดีเฮ้ยสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมาอยู่ 115,000 บาทวันนี้รับทุนมาอีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 120,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยติดตามการเดินทางของแชมป์มันต้องสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงทุนขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายโปรดจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่าสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนว